เรื่องของพี่ต่อฮะมาอยู่ในสายกับเราพี่ต่อปัจจุบันอายุ46ปีพี่ต่อบอกว่ามีประสบการณ์ที่เพื่อนเล่าให้ฟังครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านรามคำแหงย้อนกลับไป20ปีที่ผ่านมาและพี่ต่อให้ชื่อเรื่องว่าใกล้ตัวครับเรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้พี่ต่ออยู่กับเราครับสวัสดีครับพี่ต่อครับสวัสดีครับน้องขวัญครับสวัสดีครับพี่ต่อครับจำพี่ต่อได้ไหมครับกำลังนึกอยู่เรื่องประเทศจีนจำได้จำได้พี่จำได้จำได้จำได้พี่ต่อจะมาเล่ากับน้องเก่งจำได้พี่จำได้ครับพี่ต่อสบายดีนะสบายดีครับแล้วตอนนี้อยู่ตรงไหนครับเนี่ยพี่ตอนนี้อยู่ภูเก็ตครับอยู่ที่เดิมแต่ก็ปีใหม่มีโครงการว่าจะไปเวียดนามที่บอกไว้ยังไม่รู้จะไปโดนดีที่นู่นหรือเปล่าโอเคยังไงก็ขอให้เที่ยวอย่างมีความสุขนะพี่นะครับนะครับผมเรื่องนี้ฮะข้อมูลพี่โก้ให้มาเห็นบอกว่าเป็นเรื่องที่เพื่อนเล่าให้ฟังใช่คืออย่างนี้ครับคือผมเริ่มเล่าเลยแล้วกันเนาะจะครับผมก่อนนะครับครับพอดีว่ากลุ่มเพื่อนเราเนี่ยมีทั้งหมด4คนที่เป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆคืออยู่ในหมู่บ้านเดียวกันซอยติดกันดีกว่าครับเนาะก็จะมีผมนะฮะมีพี่ต่อนะแล้วก็มีพี่เดชซึ่งพี่เดชนี่ก็จะเป็นเพื่อนที่เล่าให้ฟังนี่แหละนะครับอีกคนนึงก็คือชื่อก้องครับอีกคนนึงก็ชื่อหนึ่งมีทั้งหมด4คนนะฮะพอดีเราก็คบกันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเรียนโรงเรียนมาด้วยกันจนเราโตขึ้นเนี่ยเราก็แยกย้ายกันเรียนมหาวิทยาลัยเนาะครับก็ไม่ค่อยได้พบเจอกันเท่าไหร่ว่าเราก็จะรู้นะเรียนมหาลัยก็ต่างคนต่างแยกย้ายแล้วก็จะมีกิจกรรมที่ต้องทําครับก็พี่ก็มีคนรู้สึกว่าที่พี่เดชเนี่ยเพื่อนเดชเนี่ยเขาบอกมาว่าเขาขับรถตอนนั้นอ่ะมันเป็นวันที่เขารับปริญญาครับแล้วก็เขาก็ไปฉลองกันอ่ะตามด้วยตำราเขาแล้วก็กลับบ้านดึกกลับมาประมาณสักตีสองตีสามเขาว่างั้นนะประมาณตีสามเขาก็บอกว่าก็ขับเข้ามาในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านรามคำแหงนะครับขับเข้ามาหลังจากที่ผ่านมหาลัยดังในนั้นข้ามสะพานลอยเล็กๆเข้ามาในหมู่บ้านพอลงสะพานลอยมาเนี่ยในหมู่บ้านมันจะมีสโมสรสระว่ายน้ำแล้วด้านนอกของสโมสรเนี่ยจะมีเป็นสนามหญ้าแล้วก็มีอะไรโต๊ะหินอะไรเงี้ยให้นั่งสังสรรค์ได้แล้วเขาก็เป็นคนที่อันนี้ต้องบอกกันนะต้องไม่ดีนะฮะเขาเป็นคนที่สูบบุหรี่เขาก็เลยเปิดกระจกรถนะเปิดกระจกรถเขาก็เลยเห็นว่าเพื่อนเขาเนี่ยคนที่ชื่อก้องนั่งอยู่นั่งดื่มอยู่กับเพื่อนอีกสองคนผู้ชายนะฮะก็แต่เขาไม่รู้จักสองคนนั้นนะเขารู้จักแต่กล้องคนเดียวครับก็ด้วยความที่เขาเห็นเพื่อนเขาก็เลยจอดรถแล้วเขาก็เดินลงไปทักกันก็นั่งคุยกันก็คุยกันสาธุสุขดิบประมาณเท่าที่เล่าก็คือประมาณว่าเหมือนกับเพื่อนเนี่ยตัดพ้อแล้วก็เหมือนกับเสียใจอะไรบางอย่างก็บอกว่าอาจจะไม่ได้เจอกันแล้วอะไรประมาณแบบเนี้ยครับจะต้องแบบห่างกันไปแล้วหาอะไรเงี้ยเขาก็คงคิดว่าเราต่างคนต่างเรียนจบแล้วก็ต้องไปทำงานเลยอาจจะต้องมีการแยกย้ายกันไปนะครับอะไรประมาณนั้นก็คงไม่ได้คิดอะไรมากจนเขาก็หรอเขาก็ดื่มมาเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ไหวเขาอยากกลับบ้านก็เลยแยกย้ายกันทีนี้ช่วงที่แยกย้ายเนี่ยปกติเพื่อนๆกันนะฮะเราจะไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ปากกันหนักแบบว่าต้องทักอ่ะเฮ้ยขึ้นรถสิเดี๋ยวไปส่งบ้านซอยติดกันทำไมไปด้วยกันก็ได้ครับแต่วันนั้นเนี่ยเขาไม่พูดเขาไม่ได้ทักเขาไม่ได้เรียกก็สงสัยตัวเองอยู่ว่าอะไรเขาก็เดินไปกับเพื่อนอีกสองคนของเขานะครับเดินไปซึ่งสองคนนั้นนะตอนที่นั่งผมนั่งคุยกับคนที่ชื่อก้องเนี่ยไม่ใช่ผมสิคุณเดชอ่ะเขานั่งคุยกับคุณชื่อก้องเนี่ยเขาบอกว่านิ่งมากไม่คุยเลยด้วยเฉยๆไม่พูดอะไรทั้งนั้นเลยแต่ตอนที่เขาลุกไปเนี่ยเขาเห็นเพื่อนเขาเนี่ยคนที่ชื่อก้องเนี่ยเท้าไม่ติดพื้นเดินไหมเลยแบบลอยๆเนี่ยใช่ไหมลอยๆเขาก็บอกเมาแล้วตาลายละเมาละก็เลยกลับบ้านดีกว่าขึ้นรถกลับบ้านช่วงที่ขับรถกำลังจะเข้าซอยบ้านเนี่ยขับไปปุ๊บก็หางตาเนี่ยไปเหลือบเห็นว่ามีเด็กนักเรียนนะครับใส่กางเกงกะกีชื่อนักเรียนเนี่ยหัวเตียนยืนเหมือนรอไปโรงเรียนอ่ะช่วงตีสามนะพอเลยไปปุ๊บพอเลยตรงจุดนั้นไปปุ๊บเขาเบรกเย็นเลยแล้วเขาก็มานั่งนึกในใจเฮ้ยรุ่นเรานี่เรียนหนังสือนี่ตีห้าออกจากบ้านก็เช้าแล้วนะ uh-huh. นี่ตีสามแล้วมันจะไปยังไงวะเพราะว่ารถสองแถวที่จะออกไปหน้าปากซอยบ้านเนี่ยมันเริ่มมีตีห้าไง ครับเขาก็แบบเปิดกระจกอะแล้วเขาก็แหนกเข้าไปดูไม่เห็นมีหายไปแล้วหายไปแล้วอ๋อหายไปแล้วเขาก็แบ
ตายฮะอะไรมันตาฝาดหรือว่าเดี๋ยวว่าโดนดีอะไรสักอย่างไม่รู้ละครับก็เอาเป็นว่ากลับบ้านดีกว่าจากจุดนั้นไปจนถึงบ้านเนี่ยไม่เกิน3นาทีไม่เกิน3นาทีเขาก็จอดรถเข้าบ้านสัตว์ที่เรียกว่าเขาก็ตอนนั้นเรียนจบนะเขาอายุ23 23เขาก็มีแฟนแล้วแล้วก็แฟนมันอยู่ที่บ้านด้วยครับทีนี้เขาปิดบ้านปุ๊บเขาก็จะกลับว่าจะเข้าห้องนอนอะไรเงี้ยขึ้นชั้น2ปุ๊บจะเปิดประตูเข้าห้องนอนมือยังไม่ได้ไปแตะประตูก็เปิดเลยก็คือภรรยาเขาแฟนเขาออกมาเปิดประตูลองมาโวยวายว่าผีหลอกเออแล้วผีหลอกเขาก็ถามว่าเป็นอะไรแฟนพี่เดชเนี่ยนะพูดออกมาจากห้องแล้วใช่ใช่แฟนของเดชเนี่ยพูดออกมาจากห้องเลยถามว่าอ้าวร้องตะโกนลั่นบ้านผีหลอกถามว่าเป็นอะไรครับอ๋อเนี่ยเด็กใส่ชุดนักเรียนน่ะนุ่งกางเกงขาเนี่ยกางเกงสีกากีแบบนี้นั่งอยู่หัวเตียงเฮ้ยนั่งอยู่หัวเตียงเลยเฮ้ยเขาก็บอกว่าคุมโปงไปเปิดมาก็ยังนั่งอยู่สองรอบสามรอบไม่ไหวแล้วลุกพวดออกมาเลยก็พอดีเจอผมเจอคุณเดชกำลังมาเออประมาณนั้นเขาเกิดอะไรขึ้นนะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีนะหายไปเลยนะทั้งที่ในห้องก็มีพระด้วยนะห้องนอนนั้นมีโต๊ะหมู่บูชาด้วยนะเออเขาเลยฟังเขาก็บอกว่าสงสัยมากอะไรยังไงแต่เขาก็มานั่งคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ที่วันรุ่งขึ้นเนี่ยพอดีอย่างนี้ฮะคุณแม่ของคุณเดชนะเสียเสียได้สามเดือนประมาณ100วันคือทำบุญ100วันพอดีในวันรุ่งขึ้นครับก็อาจจะเป็นมาขอส่วนบุญไหมก็คือตอนเช้าเนี่ยเขาก็ผมก็ไปร่วมงานด้วยตอนเช้าเนี่ยก็คือเขานิมนต์พระมาทำบุญที่บ้านทำบุญกระดูกอะไรต่ออะไรที่บ้านนะครบ100วันอะไรเงี้ยครับก็เลยบอกหลวงพ่อว่าเมื่อคืนเจอแบบนี้หลวงพ่อท่านก็ทักมาว่าเจอคนนี้คนเดียวเหรอเดี๋ยวหลวงพ่อท่านทักแบบนี้หรอเออทักว่าเจอคนนี้คนเดียวเหรอเออคือคุณหลวงพ่อว่าเจอนักเรียนคนนี้แค่คนเดียวอย่างเงี้ยเหรอเออใช่ประมาณนั้นเขาก็บอกว่าเนี่ยที่เจอกันคือเจอแค่นี้แต่หลวงพ่อบอกไม่ใช่นะอาตมาว่ามีอีกอาตมาเขาก็บอกว่าอาตมาว่าควรจะทำบุญที่สมบูรณ์ให้เขาทั้งหลายดีกว่าหุยผมเป็นพี่เดชตอนนั้นผมคงงงนะพี่ฟังเงี้ยใช่ทุกคนงงฮะงงหมดผมเองก็งงเพราะว่าผมไม่ได้เจอกับตัวเองถูกไหมแต่ว่าหลังจากนั้นที่เรามาเลี้ยงพระเสร็จแล้วเรามานั่งคุยกันเราก็จะได้รู้ก็เลยเอาเป็นว่าอ่ะทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แยกย้ายกันนะทีนี้เรื่องมันไม่จบก็ตรงที่เพื่อนอีกคนหนึ่งจำได้ไหมมีคนชื่อหนึ่งด้วยนะฮะคนชื่อหนึ่งเนี่ยเขาก็ทำเหมือนเปิดร้านขายของชำในหมู่บ้านนะครับมีร้านของขายของชำแล้วก็มีอาหารตามสั่งตอนทุกเช้าที่ก่อนจะไปทำงานเนี่ยเดชจะต้องไปทานข้าวที่ร้านหนึ่งครับหนึ่งทานข้าวก่อนไปทำงานครับก็ไปทานก็เจอหนึ่งก็บอกว่าเออเมื่อวานนี้กำลังวุ่นเรื่องงานศพเรื่องอะไรต่ออะไรก็เลยไม่ได้คุยกันพอดีวันก่อนนั้นอะเจอเจ้าก้องที่สโมสรสาวว่ายน้ำเห็นว่ามันนั่งอยู่ใครก็ไม่รู้เมาเออตัดพ้อเหมือนจะพูดแบบว่าไม่เจอกันแล้วอะไรเงี้ยไอ้เจ้าหนึ่งหน้าซีดหน้าซีดแล้วก็เหมือนก็พูดปัดแบบว่าเอ้ยมันคุยเรื่องอะไรก็เดินหนีคือสองคนนี้มันเป็นไม้เบื่อไม้เมามันชอบทะเลาะกันอ๋อระหว่างคุณก้องกับคุณหนึ่งเนี่ยนะตั้งแต่เด็กๆแล้วเออมันตั้งแต่เด็กๆแล้วคือมันชอบทะเลาะกันครับแต่ก็อย่างนั้นก็เป็นเพื่อนกันแต่ก็ทะเลาะกันแบบทะเลาะกันแบบเดี๋ยวก็ดีกันเดี๋ยวก็งอนกันออกใช่ไหมครับมันก็เลยมองว่ามีปัญหากันอีกแล้วแน่ๆคู่นี้ครับมันก็ขยันขยอนะไอเดียวก็ขยันขยอว่าเอ้ยมีเรื่องอะไรอยู่ห่าเพื่อนกันในโตขนาดนี้แล้วมีแล้วก็คุยกันในดีดีว่ามันเพื่อนกันจับมือคุยกันดีนี่จะเลี้ยงจบกันขนาดนี้แล้วอะไรประมาณนี้นะไอหนึ่งมันก็ทนความรำคาญไม่ได้จนมันต้องมานั่งที่โต๊ะแล้วมันก็บอกว่าก็พูดแบบภาษาเพื่อนนะมันก็บอกว่าเออเฮ้ยครูถามจริงๆอะมึงไม่รู้เรื่องอะไรเลยบอกกูจะไปรู้เรื่องอะไรกูไปเรียนเชฟกูเพิ่งกลับมาคือไอ้เจ้าเด็กกับผมเรียนเชฟด้วยกันครับเออมันก็บอกว่ามันเรียนเชฟมันเพิ่งกลับมาครับเออจบมหาลัยของเชฟเนี่ยกลับมามันก็บอกว่าเอออ่ะไปเล่าให้ฟังมึงไปเจอกล้องได้ไงกล้องมันตายไป3เดือนแล้วคือมันเป็นมะเร็งตาย
มันเป็นมะเร็งเหมือนกับมันเป็นเหมือนกับข้าวเลยมันกลับมาผ่านมาอะไรประมาณแบบนั้นมันก็มารู้ตัวตอนที่มันอายุเยอะแล้วมันก็จะแบบจะไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ตายที่บ้านด้วยครับแล้วก็ตายโดยที่ไม่ได้คุยกับเพื่อนๆเลยเพราะเพื่อนๆก็ต่างคนต่างไปเรียนอ๋อย้ายกันไปเรียนครับถูกมันก็เหมือนกับโดนสองเด้งเลยเมื่อคืนโดนนี้มีหน้าทำไมหลวงพ่อท่านทักว่าคนเดียวหรืออ๋อครับใช่ไหมจุดใครหนักกว่าตอนนี้คือว่าคนเดียวจริงเหรอครับแสดงว่าเจ้ากล้องมันต้องไปด้วยแล้วหลวงพ่อท่านเห็นคงไปร่วมงานศพคุณแม่ด้วยแล้วตัวแล้วก็อะไรประมาณแบบเนี้ยเพราะมันเราอ่ะเป็นเพื่อนกันเอานี้ดีกว่าว่าคือเกิดมาก็เห็นพวกมันละวิ่งเล่นอยู่ในซอยบ้านเตะบอลอะไรด้วยกันมาเรียนคริสตจักรด้วยกันมาจนมาเข้าอนุบาลก็เรียนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยจนโตอ่ะเออสี่คนนี้คือสนิทกันมากคุยง่ายเลยมันก็เลยแบบอ๋อมันเป็นแบบนี้มันนั่งขนลุกแล้วมันบอกว่ามันนั้นต้องแบบว่าลางานมาไปทำงานไม่ได้คือผมเผื่อมันขนหัวลุกไปหมดนั่งแบบมันไม่กล้ากลับเข้าบ้านอ่ะครับผมน้องขวัญไม่กล้าเขามันบอกว่ามันไม่กล้ากลับเข้าบ้านมันบอกว่าเพราะไอ้กล้องมันก็เข้าออกบ้านอ่ะฮะคือมันเหมือนเป็นลูกพ่อลูกแม่เราคนหนึ่งเนอะมันคือสนิทกันด้วยความสนิทกันตั้งแต่เด็กๆนะเป็นเพื่อนเพื่อนตั้งแต่เด็กๆอ่ะพี่เข้านอกออกในมันสบายโอ้เป็นเพื่อนตายเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนซีอ่ะถูกไหมฮะนั่นแหละใช่มันก็บอกว่ากลัวกลัวไอ้กล้องมาหาเพราะขนาดนี้มันยังมาดักรอที่เนี่ยแหละมันรู้ได้ไงว่าเราจะไปอ่ะครับแต่มันก็เป็นสิ่งที่เราที่สถานที่ที่เราปกติพวกเราเนี่ยจะชอบไปนั่งสังสรรค์กันว่าไปนั่งเล่นเย็นๆอากาศสบายๆเพราะเขาจะมีสวนหย่อมมีอะไรก็จะมานั่งคุยกันอะไรเงี้ยเรียกว่าเป็นแหล่งรวมพลของพวกเราของแก๊งเราว่างั้นเถอะทั้ง4คนว่าจะเป็นพี่ต่อเองพี่เดชพี่กล้องพี่หนึ่งอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะอืมใช่แล้วก็เราก็เลยมาพยายามคุยกับเพื่อนๆกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นที่เขาพอจะรู้เรื่องว่าเกิดเหตุอะไรยังไงก็คืออย่างเรื่องเด็กเนี่ยคือในนั้นน่ะมันมีมหาวิทยาลัยดังแห่งหนึ่งแล้วกันแล้วก็ขับรถซิ่งกันเยอะครับเยอะมากรถจะจอดในหมู่บ้านยาวไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเวลาเข้ามาเรียนกันก็ปรากฏว่าเด็กเนี่ยเลิกเรียนเขาก็มาขี่จักรยานแล้วเขาก็คงแบบลงจากสะพานมาด้วยความเร็วอ่ะคือไอ้สะพานที่ว่านี่นะน้องขวัญมองภาพนะมันจะเป็นสะพานข้ามคลองเล็กๆนะครับพอข้ามคลองมาปุ๊บลงจากเชิงสะพานปุ๊บมันจะมีเลี้ยวซ้ายเลยตรงได้เลี้ยวซ้ายได้มันจะเป็นแยกเลยอ่ะและตรงแยกนั้นอ่ะมันคือแบบถ้าเกิดว่าลงจากสะพานเร็วๆเนี่ยถ้าคนไม่นั่นนะเด็กมันขึ้นมาจากซอยครับขับรถมันเอาไม่อยู่นะมันทนตรงนั้นเลยครับก็น้องคนนั้นก็ที่ว่ารู้กันก็ว่าเออมีเด็กเสียชีวิตตรงนั้นที่เจอเด็กที่เจอเด็กก็คือตรงนั้นล่ะอีกคนนี้ก็คือเพื่อนล่ะฮะแต่ว่าเรื่องของเด็กนักเรียนที่พี่เดชไปเจอมาแต่ผมสงสัยว่าทำไมเขาถึงตามพี่เดชก็ไปถึงที่บ้านได้อันนั้นน่ะผมก็ไม่ทราบว่าเพราะแต่ว่าเท่าที่หรือว่าเห็นรู้วันนั้นเห็นเขาครับที่คุยกับหลวงพ่อเนี่ยที่เรานั่งกันนะฮะแล้วก็คุยเนี่ยก็คือแรงบุญน่ะก็คือเราจะทำบุญให้แม่คือเป็นบุญใหญ่เขาก็คงเหมือนเขาเรียกอะไรผีใต้โหมไหมแบบนี้ก็อย่างนี้ที่โดนรถชนอย่างนี้ถูกไหมเขาก็อาจจะแบบอยากได้บุญน่ะมาขอส่วนบุญเราแต่ก็มาในลักษณะแบบเด็กอ่ะหยอกอ่ะก็คือมาให้เห็นแบบนั้นหรือว่าเป็นนึกไปเห็นเขาแล้วเขารู้ว่าอ๋อพี่คนนี้เห็นผมนะอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าด้วยไม่รู้นะอันนี้อันนั้นเราก็ไม่รู้ครับผมเราไม่ข้อหลายทางเลยพี่นะครับผมแต่ว่าเนื่องจากว่าผมมองว่าเขาทำบุญก็คือทำบุญที่บ้านหลังนั้นโอ้เก็ตใช่ไหมเรานิมนต์พระมาทำบุญที่บ้านหลังที่เขาเจอเขาเจอว่ามันนั่งอยู่บนหัวเตียงอ่ะเออนั่นแหละผมว่าอย่างผมเห็นด้วยกับพี่ต่อแหละคงจะเป็นการแบบทำบุญใหญ่แล้วก็เขารู้ว่าบ้านหลังนี้จะทำบุญแล้วพี่คนนี้เจ้าของบ้านก็เห็นเราด้วยเราติดเข้าไปดีกว่าก็คงจะประมาณนั้นแต่ว่ามาแบบนี้ก็แบบว่าไม่ไหวเหมือนกันใช่พี่ถ้ามาขอบุญดีๆเนี่ยมาเข้าฝันก็ได้ถูกไหมฮะใช่เหมือนกับเรื่องก่อนที่ผมเล่าให้น้องขวัญกับคุณเก่งฟังนะครับผมไปเจอที่เมืองจีนนะผมก็แบบโอ้โหไม่ไหวเหมือนกันมันรู้ทีหลังว่า
มาผูกคอตายอยู่ในตรงแอร์นั่นแหละครับแล้วพี่ต่อครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นยังไงก็ขอแสดงความเสียใจถึงแม้ว่าจะผ่านไป20กว่าปีแล้วนะพี่นะได้ครับได้ครับพี่ต่อครับแล้วช่วงเนี้ยช่วงที่ทำรายการเนี่ยตอนนี้ยังมีโปรเจกต์ในช่วงของการไปทำที่ต่างประเทศไหมที่พี่จะไปไหมก็เนี่ยจะไปเวียดนามที่บอกไปครับครับจะไปดานังอ๋อไปกี่วันนะพี่ไปประมาณ 3-4 วันนะไปเขาเรียกว่าตรงนั้นเขาเรียกอะไรนะบาดาฮิลโอ้ผมอันนี้ที่เป็นเมืองในหมอกอะไรประมาณนั้นอันนี้ผมไม่ทราบเลยแต่ว่าจะไปเหมือนกันอ่ะพี่ต่อให้ขอบคุณมากๆนะครับทีนี้แล้วคุณผู้ฟังจะติดตามรายการพี่ต่อได้อะไรยังไงฮะเนี่ยครับก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ทั้ง YouTube แล้วก็เพจ Facebook นะครับครับรายการกินเพลินเดินฟินตอนนี้เป็นซีซั่น2ละนี่นะครับก็สามารถไปดูได้ก็เป็นรายการเกี่ยวกับพากินพาเที่ยวนะฮะแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดแล้วก็ในช่วงของคนที่รักการทำอาหารก็ไปดูพี่ต่อสอนทำอาหารได้ในช่วงที่เชฟนะครับก็ถ้าอยากทำอาหารเป็นโดยที่ไม่ต้องไปเรียนอะไรที่มันยุ่งยากเข้ามาดูรายการแล้วก็ทำตามไปมีสูตรให้พร้อมโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะครับชื่อรายการอะไรทีนะพี่กินเพลินเดินฟินซีซั่น2กินเพลินเดินฟินซีซั่น2เนาะครับผมนะครับผมแม่ทำไมไม่ชวนน้องไปทำด้วยไปกินก็ยังดีจริงๆแล้วจริงๆแล้วผมเป็นแฟนพี่ป๋องนะผมติดตามพี่ป๋องตั้งแต่นายพี่ช็อกครับนานมากแล้วก็ไปทานร้านข้าวต้มเมื่อก่อนเนี้ยบ้านอยู่วัชรพลครับเริ่มต้นเลยอยู่วัชรพลแล้วก็ไปทานที่ร้านบ่อยมากครับแล้วก็ขึ้นไปดูห้องผีห้องอะไรอยู่แสดงว่าพี่ต่อผมก็มีโอกาสได้เจอกันแต่ผมจำพี่ต่อไม่ได้อาจจะอย่างนั้นเพราะตอนนั้นที่ผมไปเจอเนี่ยผมเจอพี่ป๋องกับพี่โก้ครับครับนะฮะก็จะไปเจอตรงคนนั้นมากกว่าได้ครับพี่ต่อไงก็ขอให้เดินทางไปกับปลอดภัยแล้วก็สวัสดีปีใหม่แล้วก็มีความสุขมากตลอดปีตลอดไปเลยนะครับพี่ครับเช่นกันครับสวัสดีปีใหม่นะครับทุกท่านนะครับครับผมขอบพระคุณครับพี่ต่อขอบพระคุณครับสวัสดี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 ครับ